วัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเลยครับกับเจ้าคันนี้เลย Toyota BZ4X All-Wheel Drive รุ่นปี2023ซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายในประเทศไทยในวันนี้นะครับในวันที่เราถ่ายทำนี้เลยนะครับราคาวางจำหน่าย 1,836,000 บาทได้รับส่วนลดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า BZ4X 2023เวอร์ชั่นที่ขายในเมืองไทยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคุมพลังของ Toyota BZ4X All-Wheel Drive Version ไทยนะครับใช้เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่214แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่337นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 6.9 วินาทีเท่านั้นแบตเตอรี่ของเขานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC นะครับจาก Panasonic ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ 71.4 กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถขับขี่ได้ตามมาตรฐาน WLTP ได้อยู่ที่411กิโลเมตรโดยภาพรวมของเจ้า Toyota BZ4X นะครับจะเหมือนกับที่เราได้เคยทำวิดีโอให้ได้รับชมกันใน YouTube ของทาง Auto Spin ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรายละเอียดนะครับผมจะไม่ลงลึกนะครับผมจะมาดูว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นดูจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของตัว BZ4X เวอร์ชันไทยนะครับก็มาแบบคลีนๆแบบนี้เลยนะครับโดยตัวที่อยู่ตรงหน้ากับผมนี่นะฮะเป็นสีขาวหลังคาดำนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ขายเมืองไทยเนี่ยจะเป็นหลังคาดำทุกรุ่นเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยใช้สีที่ไม่ใช่สีดำนะครับคุณจะได้สีทูโทนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าเนี่ยจะมาเป็นแบบปิดทึบตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับปิดทึบแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าติดอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีกล้องมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเขามีกล้อง360องศามาให้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นหม้อน้ำของเขานะครับซึ่งใช้กับระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับทั้งมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวระบบแอร์นะครับจะอยู่รับลมที่ช่องนี้นะครับแล้วด้านในก็จะมีหม้อน้ำอยู่นะครับไฟหน้าของ BZ4X นะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับเต็มระบบเลยทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับในโคมเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบนี้นะครับโดยไฟหน้าของเขาเนี่ยมาพร้อมกับระบบไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติพร้อมเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยให้ด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยถือว่าล้ำมากๆเลยแล้วก็มีเจ้าตัวฉีดน้ำมาให้ด้วยนะครับนี่ติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นติ่งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้นะครับจัดเต็มเลยนะครับส่วนช่องด้านข้างตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นสีดำๆใหญ่ๆอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยข้างในนะครับจะเป็นช่องดักลมนะครับช่องดักลมนะฮะอันนี้นี่คือมันจะเป็นช่องว่างเปล่าเลยนะครับตัดออกไปที่บริเวณตรงล้อนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยเขามีแอโรไดนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูที่ด้านข้างของเจ้า BZ4X กันนะครับตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยจะใช้ล้อขนาดใหญ่เลยครับล้ออันลอยขนาด20นิ้วนะครับรัดยางขนาด235/50R20 นะครับซึ่งล้อเวอร์ชันนี้นะจะเป็นล้อเวอร์ชันตัวท็อปที่จัดจำหน่ายในต่างประเทศเลยนะครับเวอร์ชันไทยเนี่ยก็ได้ล้อขนาด20นิ้วมาเลยนะครับโดยในเวอร์ชันต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีล้อเวอร์ชัน18นิ้วมาด้วยนะครับแต่เราได้ล้อไซส์ใหญ่มานะครับส่วนระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีฟ้าแบบนี้นะครับสีฟ้าอ่อนน้ำเงินน้ำเงินนะครับมองแต่ไกลเนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับในส่วนของปั๊มเบรกของเจ้า BZ4X ส่วนช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็น MacPherson Stud ด้านหลังเป็นปีกนกคู่นะครับซึ่งช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่ายกมาจากเจ้า Subaru กันเลยทีเดียวครับส่วนช่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับติดอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวรถบริเวณแก้มหน้าซ้ายนะครับเปิดออกมาง่ายๆเลยนะครับเป็นช่องชาร์จแบบ CCS Type 2นะครับ AC Type 2แล้วก็ DC เป็น CCS Type 2นะครับรองรับการชาร์จนะครับ DC ได้สูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ส่วน AC เนี่ยรองรับอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับให้ Type 2มาอันเนี้ยดีนะครับปิดไปนะครับมองภาพรวมของตัวรถด้านข้างนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าทำไมต้องใช้สีที่เป็นไม่ใช่สีดำเพราะว่าคุณจะได้สีที่เป็นลักษณะตัดกันแบบนี้นะครับหลังคาเนี่ยเขาดำทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดำนะฮะนั่นคือโป่งด้านข้างชิ้นนี้นะครับทุกรุ่นเนี่ยจะมีสีโป่งแบบนี้ให้มาหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับซึ่งลักษณะสีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีด้านๆหน่อยนะครับส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเงาปกตินะครับซึ่งสีขาวของเราเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกด้วยกันนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับมีบายสปอตมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับระบบเปิดประตูนะครับเป็น keyless ทั้ง4บานเลยนะครับสามารถเปิดได้นะนี่เปิด4บานเลยนะครับแล้วก็บริเวณชายด้านล่างของเขานะครับจะเป็นตกแต่งชิ้นสเกิร์ตสีดำแบบนี้นะครับเป็นสอดรับมากับตัวด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับแล้วก็สอดรับเนี่ยรอบคันเลยนะครับทีนี้เนี่ยความสูงใต้ท้องรถเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะนะครับตามสเปคเนี่ยอยู่ที่208มิลลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวัดกันให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับตลับเมตรในตำนานมาอีกแล้วนะครับแปะเข้าไปเลยนะครับ
ในส่วนของความสูงใต้ท้องรถนะครับขณะที่ไม่มีคนนั่งนะครับความสูงจะอยู่ที่25ซมนะครับ25ซมด้วยกันนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็จะเนียนเรียบไปกับตัวชายด้านข้างของตัวรถเลยนะครับถ้าก้มไปดูเนี่ยจะเห็นว่ามันห้อยลงมานิดนึงนะครับซึ่งมันห้อยลงมาเล็กน้อยนะครับโดยตัวสเปคของเขาเนี่ยเขาเคลมว่ามันจะห่างจากพื้นอยู่ที่208มิลลิเมตรหรือประมาณ21เซนติเมตรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันนะครับดูท้ายรถซิว่าเป็นอย่างไรนะครับด้านท้ายของเจ้า BC4X เนี่ยก็คือลักษณะจะเป็นท้ายแบบคูปนะครับที่หลายๆท่านเรียกกันนะครับแนวหลังคาเนี่ยจะลาดลงมาแบบนี้เลยนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาให้แต่ทาง Toyota เคลมว่าเขาออกแบบ Aerodynamic มานะครับไม่ให้ลมมันหวนขึ้นมาทำให้กระจกเลอะนะครับแต่อันนี้ก็ต้องลองใช้กันจริงๆอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยเขาออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์มานะครับไม่ให้มันเลอะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะฮะส่วนไฟท้ายนะเป็นไฟท้าย LED ยาวแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมตามสมัยนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ดูคล้ายๆมุมแมลงนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเปิดดูข้างหลังบ้างด้านหลังมีเซ็นเซอร์กระระยะครบนะครับมีกล้องมาให้โอเคพื้นที่ด้านหลังนะครับบูทสเปซของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดความลึกกันนะครับว่าลึกสักเท่าไหร่นะครับเอาด้านนี้ก่อนเลยนะครับเอาตรงกลางก่อนเลยนี่จับเข้าไปป๊าบอยู่ที่98ซมนะครับผมวัดมาถึงแค่ตรงขอบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีระยะประตูปิดนะครับความลึก98เซนนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะโอ้อันนี้กว้างนะครับกว้างอันนี้กว้างนะครับจะอยู่ที่130ซมเลยนะครับสำหรับด้านกว้างของเขาถือว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็ดูตรงซุ้มล้อนิดนึงนะครับซุ้มล้อเนี่ยความลึกจะอยู่ที่98ซมนะครับบริเวณซุ้มล้อของเขาถือว่ากว้างเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะครับแล้วก็มีแผ่นบังสายตามาให้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านหลังมีลำโพง JBL มาด้วย1จุดนะครับแล้วก็มีที่แขวนของมาให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปนะครับจากเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนั่นคือช่องนี้ครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชันญี่ปุ่นช่องตรงนี้คือระบบ V2L นะครับเวอร์ชันไทยไม่ได้ให้มานะครับเวอร์ชันไทยไม่ได้ให้ V2L มานะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับผมเปิดดูนิดนึงด้านล่างนะครับมีช่องเก็บของมาให้นะครับอันนี้จะใส่พวกของนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยนะครับพอเปิดฝานี้ออกมาเนี่ยเราจะเจอกับพวกอุปกรณ์ถอดล้อของตัวรถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องใส่แม่ลงแม่แรงนะครับอยู่ในนี้นะฮะเปิดได้อีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับเก็บก่อนคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวผมจะลองพับเบาะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับดูเลยนะครับลักษณะการพับเบาะเนี่ยจะเป็นพับแบบเกือบเรียบนะครับถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเชิดขึ้นไปนะครับเพราะตัวเบาะของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างหนานะครับมันก็เลยมีการเชิดขึ้นไปนะครับโอเคทีเนี้ยตำแหน่งที่ผมนั่งที่เบาะนั่งตรงนั้นนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งจริงนะครับเดี๋ยวมาลองวัดกันดูว่าความลึกมันสักเท่าไหร่นะครับนะสาวตลับเมตรเข้าไปนะครับสาวเข้าไปอึ๊บอันนี้ชนแล้วนะตรงนี้นะครับจากท้ายเบาะนั่งเลยนะครับถึงตรงปลายตรงนี้อยู่ที่190ซนติเมตรนะครับ190ซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าลึกมากเลยนะครับลึกมากเลยถ้าเกิดใครจะเอาไปคาแคมปิ้งเนี่ยผมว่านอนสบายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูราวหลังคานิดนึงนะครับเมื่อกี้ตกหล่นไปนะฮะราวหลังคาของเขานะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวหลังคานะเป็นสีดำแบบนี้นะครับความแข็งแรงก็ระดับนี้เห็นไหมนี่ดึงรถโยกได้ทั้งคันเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้แข็งแรงหายห่วงนะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้อย่างสบายๆแน่นอนนะครับนี่เป็นราวหลังคาจริงไม่ใช่ราวหลังคาตกแต่งนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบาะนั่งด้านหลังกันครับว่าเป็นอย่างไรเข้ามาดูพื้นที่โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าโอ้โหนี่คุณผู้ชมดู
2คืบนะครับ2คืบต้องมีนะครับเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือมากๆนะครับแต่สิ่งที่เจอเลยนะครับนั่นคือเบาะเนี่ยมันค่อนข้างใกล้พื้นนะครับเบาะค่อนข้างใกล้พื้นนะครับซึ่งเบาะใกล้พื้นเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ครับเห็นไหมฮะช่องว่างระหว่างตรงหน้าเบาะกับตัวใต้เข่าผมเนี่ยมันเยอะนะครับทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะนั่งแอบชันเข่านะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราต้องยืดไปด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องรบกวนให้คนขับนะครับปรับเบาะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถสอดเท้าเข้าไปได้นะครับถึงจะนั่งได้สบายนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ท่านั่งของเขาเลยนะครับเนี่ยความสูงมันประมาณแค่1คืบครึ่งเท่านั้นเองนะครับจากพื้นนะครับส่วนพื้นตรงนี้นะครับก็เรียบเนียนเกือบเรียบเนียนนะครับตรงนี้เนี่ยจะแอบมีอุโมงค์เล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่นะครับด้านความสะดวกสบายนะครับด้านหลังนะครับกระจกหลังคานะครับเป็นแบบพาโนรามิกแบบเต็มบานเลยนะครับแต่จะมีคานตรงนี้นะครับมีคานบังตรงนี้1ชิ้นนะครับมีม่านเป็นม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟมาให้1จุดอยู่ตรงกลางนะครับมือจับนะครับมี2ฝั่งเลยมีที่แขวนของนะครับพนักวางแขนเป็นแบบนิ่มนะครับซึ่งสีภายในตัวรถตัวนี้นะครับเป็นสีขาวนะฮะจะได้สีขาวตกแต่งทั้งคันเลยมันก็ดูพรีเมียมดีนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนเป็นแบบล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้2ช่องนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถวางสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็บริเวณข้างประตูเนี่ยสามารถวางขวดน้ำได้อีกถึง2ขวดด้วยกันนะครับคือรถคันนี้เนี่ยผมว่าที่วางขวดน้ำเขาเยอะมากนะครับถ้านับคร่าวๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยมี2 4มี6จุดด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับถัดมาตรงคอนโซลกลางนิดนึงนะครับมีช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับแรงลมได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C มาให้จำนวน2ช่องด้วยกันนะครับส่วนเบาะนั่งนะครับที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับผิวสัมผัสเนี่ยถือว่าค่อนข้างนุ่มนะครับผิวสัมผัสเนี่ยก็คือจะว่าเหมือนกับรถยนต์ Toyota ปกตินะครับแต่จะออกนิ่มๆหน่อยนะครับเจ้าเบาะตัวนี้นะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยสามารถปรับเอนได้1ระดับนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมนั่งในระดับปกตินะแล้วผมปรับเอนได้นี่จะเอนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพักแขนเนี่ยมันจะตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวปรับกับระดับปกตินี่คือระดับปกตินะครับในส่วนของเฮดรูมนะครับผมสูง168ซมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเกือบ2กำปั้นนะครับประมาณเกือบ2กำปั้นนะครับผมสูง168นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเบาะขวาเป็นอย่างนี้นะครับมาดูอีกนิดนึงนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับมี ISO FIX มาให้นะครับมีติดเบาะเด็กได้นะครับ2ฝั่งเลยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4มี4จุดด้วยกันนะครับก็ใส่คาซีท2เบาะเนี่ยได้สบายสบายแน่ๆนะครับก็คือเกิดเป็นรถครอบครัวเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหน้ากันว่าเป็นอย่างไรครับโอเคครับมาดูในส่วนของเบาะด้านหน้ากันบ้างนะครับมาอยู่กันที่เบาะคนขับกันก็เลยนะครับมาดูกันนะครับสัมผัสแรกเลยนะครับของเบาะนั่งเบาะนั่งนุ่มนะครับพื้นที่ด้านหน้านะครับตัวเบาะเนี่ยแม้ว่าเบาะมันจะเตี้ยนะครับแต่ว่าเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยเราสามารถปรับความสูงได้นี่ปรับสูงได้นะครับถ้าถามว่าคนขับนั่งสบายไหมไม่ติดนะครับคนขับนั่งสบายนะครับเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเลยนะครับสำหรับเบาะคนขับแต่เบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับปรับแมนนวลนะฮะปรับแมนนวลอยู่นะครับเบาะตัวนี้นะครับผมมาดูพวงมาลัยกันนิดนึงนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสัมผัสก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ปรับโอเคแล้วปรับดึงขึ้นดันออกยกขึ้นยกลงประมาณนี้นะครับแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมเจอนะครับคือต้องเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยรถคันนี้เขาออกแบบพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบหัวตัดนะครับมันจะเป็นพวงมาลัยลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นหัวตัดเนี่ยตัดเลยแค่นี้ปรากฏว่ารถเวอร์ชันโปรดักชันนะครับเป็นพวงมาลัยกลมสิ่งที่เจอเลยนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยมันบังจอครับมันบังจอผมเนี่ยบังเต็มๆเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่เห็นจอส่วนเนี้ยด้านล่างลงมาเนี่ยผมจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับพวงมาลัยลงนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยผมเห็นนะฮะผมเห็นแต่ว่าลักษณะพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่เห็นจอชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบผมขับถนัดนะครับผมปรับนิดนึงอึ๊บโอเคอันนี้ผมขับถนัดนะโอเคเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะพอใช้ได้แต่ว่ามันไอตัวหัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะกวนตาตัวจอนิดนึงนะครับมันจะเห็นไม่ชัดแต่โอเคอย่างนึงคือไอจอ TFT 7นิ้วตัวเนี้ยที่เป็นจอบอกข้อมูลการขับขี่เนี่ย
มันถูกยกขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับลักษณะคล้ายๆตัว head up display เลยนะครับทำให้เวลาเรามองตรงไปด้านหน้าเนี่ยเราสามารถเหลือบมองข้อมูลที่จอได้เนี่ยอย่างตอนนี้ตาผมมองตรงไปด้านหน้านะครับผมก็เห็นข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันมีมาตรวัดความเร็วนะครับมีการแจ้งเตือนว่าประตูเปิดอยู่นะเนี่ยพวกระบบต่างๆเนี่ยผมยังมองเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขาหรือเราละสายตามานิดนึงนะครับเราก็ยังเห็นทางด้านหน้าอย่างชัดเจนอยู่อันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของจอเขาแต่แอบติดนิดเดียวคือพวงมาลัยมันเป็นทรงกลมเนี่ยมันเลยไปบังนะครับประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของพวงมาลัยมีอะไรบ้างนะครับนี่คุณผู้ชมปุ่มเยอะมากนะครับปุ่มเยอะจริงๆนะครับพวงมาลัยเนี่ยด้านขวานะครับบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เกี่ยวกับการขับขี่ของตัวรถนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมพวกระบบ Adaptive Cruise Control ของเขานะครับตั้งระยะห่างหรือตั้งระยะใกล้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มปรับมัลติมีเดียตรงนี้นะครับเลือกขึ้นวิทยุนะครับเปลี่ยนว่าจะไปฟังวิทยุแบบไหนนะครับเปลี่ยนว่าจะรับสารแบบไหนนะครับอยู่ที่ปุ่มโหมดนะครับส่วนด้านนี้นะครับบริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมการทำงานของเจ้าจอ7นิ้วตรงนี้นะครับกดตรงนี้ทีนึงนะครับก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตรงจอยตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เราเลื่อนไปนะครับจะดูอะไรนะครับเลื่อนดูตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีคำสั่งเสียงด้วยนะครับก้านไฟเลี้ยวนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก้านไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นก้านปัดน้ำฝนนะครับผมด้านขวานิดนึงนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับระบบกระจกแล้วก็ระบบล็อกรถนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นดีไซน์ Toyota ปกติเลยนะครับถ้าใช้รถ Toyota อยู่แล้วจะชินนะครับปุ่มกระจกก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นจอยหมุนนะครับเอากระจกก็กดตรงนี้นะครับล็อกประตูปลดล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับเสียงล็อกประตูเฮ้ยเสียงดีนะเสียงดีนะนี่เสียงดีนะครับพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาสามารถเซฟโปรไฟล์ได้2โปรไฟล์นะครับกระจกลงไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าด้านซ้ายไฟฟ้านะครับโอเคทั้ง4บานเลยนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับในส่วนของกระจกประตูเป็นยังไงงานประกอบถือว่าแน่นนะครับน้ำหนักประตูเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเลยนะประตูหนักเอาเรื่องเลยนะครับแต่ก็หมายความว่ามันแข็งแรงนั่นเองนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะฮะถัดมาดูที่จอกลางกันนิดหนึ่งแหมตรงกลางนี้เยอะหน่อยนะฮะตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ TFT ขนาด 12.3 นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มาแล้วเรียบร้อยนะครับจอตัวนี้ลื่นไหลขนาดไหนลองดูซิลองดูซิลองดูซิมีอะไรให้เรากดเล่นบ้างไม่มีเข้าเมนูนี่กดดูนะครับดูซิลื่นขนาดไหนตอบสนองเร็วนะครับแล้วก็ดูดติดนิ้วดีนะครับใช้ได้นะใช้ได้นะจอตัวนี้ใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้ดูจอลื่นดีนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับถัดมาในส่วนของข้างล่างนิดนึงนะครับระบบแอร์นะครับเป็นปรับอิสระแยก2โซนนะครับอัตโนมัติด้วยนะกดเข้าไปตรงนี้เป็นลักษณะสัมผัสนะครับเป็นปุ่มสัมผัสนะแตะเข้าไปเนี่ยแตะเข้าไปก็จะมีเสียงตอบรับกลับมาโอเคปรับพัดลมตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นลดลงนะครับตรงนี้ช่องแอร์นะครับจะอยู่ใต้จอนะครับติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับดีไซน์ช่องแอร์ด้านตรงกลางนะครับจะเป็นแนวนอนส่วนด้านข้างจะเป็นแนวตั้งนะครับปุ่มเปิดปิดรถนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะปุ่มกดพุชสตาร์ทปกติเลยนะครับถัดมาตรงนี้หน่อยนะครับคันเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบหมุนนะครับเวลาจะใช้เกียร์ไหนเราแค่กดเหยียบเบรกกดแล้วก็หมุนไปนะครับเขาจะไปเกียร์นั้นๆ นะครับถอยหลังก็บิดซ้ายนะครับเดินหน้าก็บิดขวานะครับเข้าเกียร์ P ก็กดลงไปนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดการขับขี่ของตัวรถนะครับจะมีโหมดสแตนดาร์ดกับ Eco Mode นะครับแล้วก็กดดูกล้องรอบคันได้นี่ซึ่งกล้องรอบคันตัวนี้เป็นกล้อง360องศาเลยนะครับอันนี้สะดวกดีนะครับแล้วก็นี่ครับพิเศษเลยมี X Mode ด้วยเพราะว่าเจ้า Toyota BC4XAll Wheel Drive เนี่ยเขาพัฒนาร่วมกับ Subaru นะครับซึ่งเขามีคู่แฝดของเขานั่นคือ Subaru Solterra นั่นเองนะครับเขาเลยได้ X Mode มาด้วยนะครับกดเข้าไปปั๊บนี่ไงฟอนต์นี้คุ้นๆนะเฮ้ยนี่ Subaru เลยเนี่ยเนี่ยกดทำไมเนี่ยใช่เลยฮะใช่เลยเนี่ย Snow Dirt Deep Snow Mud เนี่ยเนี่ยเราคุ้นกันดีนะครับมาจาก Subaru นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีๆนะครับที่เขาใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับ X Mode ของเขานะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเราปิดไปนะฮะโอเคปิดแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกปุ่ม
เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเอ่ยกดเข้าไปวันแพดเดิลมีวันแพดเดิลด้วยดีนะครับอ่ะถัดมาตรงนี้คืออะไรกดชาแวบนี่เป็นช่องชาร์จไวเลสนะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับผมใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับใส่เคสค่อนข้างใหญ่นะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ชาร์จทันทีนะครับอันเนี้ยโอเคนะมีฝาปิดมาให้แล้วเราก็มองเห็นด้วยนะว่ามีจอมันสว่างหรือเปล่าเวลามีข้อความเข้ามาเราก็ยังมองเห็นนะอันเนี้ยดีนะครับใส่ใจดีเทลดีนะครับแล้วก็ด้านใต้คอนโซลตรงนี้นะครับจะมีที่วางของให้ด้วยนะครับมีที่วางของมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์มาให้1ช่องนะครับจ่ายไฟที่120วัตต์นะครับแล้วมีช่องเสียบ USB Type C มานะครับจำนวน2ช่องนะครับมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเอาไว้แบบวางมือถือได้อ่ะลองวางซิวางได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าวางตรงนี้เราก็จะมองไม่เห็นนะมันอาจหยิบยากนิดนึงนะครับอย่าวางดีกว่านะแต่ว่าวางได้นะครับตรงนี้วางได้แล้วก็มีช่องเสียบ Type A อีก1ช่องอยู่ในช่องตัวไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับโอเคถัดมาดูที่ตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับวางได้2แก้วนะครับแล้วก็มีที่วางของตรงนี้อีกนะครับที่วางของค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนกุญแจรถนะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะฮะกุญแจรถนะครับก็คือสามารถสั่งเปิดแอร์ได้นะครับจากตัวกุญแจเลยนะครับดีไซน์แบบนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับด้านข้างมีอะไรอีกมีที่วางขวดน้ำอีกนะครับที่ข้างประตูอีก2ขวดนะครับตรงนี้อีก2นะครับฝั่งนู้นอีก2ตรงกลาง2เท่ากับว่าข้างหน้ามี6ข้างหลังมี6นะครับรวมกันทั้งคันคันนี้มีที่วางขวดน้ำทั้งหมด12จุดด้วยกันนะครับเยอะมากๆจริงๆนะครับถัดมาดูด้านบนกันหน่อยมีอะไรบ้างนะครับมีกระจกแต่งหน้านะครับมีไฟมาให้นะครับเป็น LED นะครับอันนี้ม่านบังแดดยืดไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไฟเป็นไฟอ่านแผนที่นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถสั่งเปิดม่านซันรูฟได้นะครับแต่หลังคาเปิดไม่ได้นะหลังคาเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่ามีม่านบังแสงมาให้นะครับซึ่งม่านเนี่ยก็เป็นปิดอัตโนมัติเปิดอัตโนมัตินะครับด้วยไฟฟ้าเป็นม่านดำนะครับตัดแสงแบบสนิทเลยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีกระจกแต่งหน้ามีไฟมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของเจ้า Toyota BZ4X All-Wheel Drive Version 2023ที่ขายในประเทศไทยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในภายในของเจ้า Toyota BZ4X All-Wheel Drive เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชันที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถเวอร์ชันไทยที่จะจัดจำหน่ายในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นนั่นคือรุ่น All-Wheel Drive นะฮะ1ชาร์จวิ่งได้411กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทดสอบขับจริงๆในสนามทดสอบนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราได้โอกาสให้พี่ก้องนะครับเป็นผู้ขับทดสอบนะครับส่วนผมเน็กรับหน้าที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อดูว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรนะครับในสเตชันแรกเราจะทดสอบเป็นการขับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับลอง0ถึง100ก่อนนะครับก็ดูว่าอัตราเร่งการปล่อยไฟของเขาเป็นไงกันบ้างนะครับลองดู3 2 1ฟิลลิ่งอัตราเร่งของเขานะครับก็คือเป็นลักษณะการกดแล้วกระโดดออกนะครับของตัว BZ4X นะครับคือกดปุ๊บรถจะชูตออกไปเลยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราเจอในรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะกดแล้วกระโดดออกเลยนะครับ0ถึง100เมื่อกี้นะครับอยู่ที่ 6.9 วินาทีเท่านั้นนี่ดูการผ่านต่อถนนรอยต่อถนนข้างหลังเป็นไงครับข้างหลังนุ่มครับสัมผัสได้ถึงความแน่นของช่วงล่างนะครับช่วงล่างจะรู้สึกแน่นๆเลยนี่ก็ไปตามทางลองดูว่ารถไม่เบียดขนาดไหนสลาลมก่อนเลยนะครับโอเค50นี่ตอนนี้เราสลาลมนะครับไม่มีอาการโยนไม่มีเลยนะครับนี่หักแรงนะครับดีครับดีครับอันนี้ถือว่าดีเลยครับช่วงล่างจะออกแนวแน่นๆแน่นๆเลยนะฮะช่วงล่างจะแน่นๆเลยนะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับ3 2 1ไปโอ้นี้โหมดอีโคแรงอยู่นะครับ
ดึงหัวติดเบาะเลยช่วงปลายมันสู้ตัวธรรมดาไม่ได้ช่วงปลายจะโหดนะครับตามสไตล์รถไฟฟ้าต้นกลางหนักโดยเฉพาะต้นเนี่ยหนักอึกเลยแต่ปลายก็จะแผ่วลงไปนะครับนี่เดี๋ยวเราลองลอยต่อถนนนะครับแล้วลองฟังเสียงถือว่าซับแรงกระแทกได้ดีนะครับซับแรงกระแทกได้ดีถ้าเรามีโอกาสได้ลองบนถนนจริงนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันอีกทีนึงอันนี้ลองคอสะพานดูนะครับ30คอสะพานครับความเร็ว30แน่นมากนะช่วงล่างถือว่าแน่นมากๆนะครับลองพื้นแบบไม่เรียบบ้างถนนเมืองไทยเฮ้ยอันนี้รู้สึกเก็บรายละเอียดถนนดีนะครับนี่เฮ้ยอันนี้ดีเลยครับช่วงล่างเวลาเจอรอยต่อถนนที่แบบมันไม่เนียนอ่ะถือว่าซับแรงกระแทกได้ดีมากข้างหลังนั่งสบายนะครับนั่งสบายแต่มีแต่นิดนึงผมว่าพื้นมันสูงนี่เฮดรูมนะครับกระแทกเฮ้ยโหสายแรงชอบสายแรงชอบพี่แน่นอนมันกำลังแบบพอดีอ่ะคือมันไม่ได้กระชากจนเกินไปครับใช่รถไฟฟ้าปกติบางคันที่เป็นคันนี้มันอ่ะเราบอกว่ามันเป็นขับ4ใช่คือบางทีมันกระชากจนเกินไปครับอันนี้มันเหมือนมีระยะตั้งตัวแป๊บนึงอ่ะใช่ใช่กดปุ๊บมันให้ตั้งตัวก่อนแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็คงจะหมดรอบแล้วแต่เดี๋ยวก็ตรงออกไปเลยถูกไหมครับตามเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันผมชอบตรงรอยต่อถนนเนี่ยแล้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยคือผมว่ามันนั่งสบายดีนะครับอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของครึ่งตัวด้านบนนะครับนั่งสบายดีมีแต่นิดนึงนะครับผมว่าพื้นรถมันสูงนะครับแล้วเบาะมันเตี้ยทำให้ขาเนี่ยมันชันนะครับนี่ผมนั่งปกติเลยนะครับขาชันแบบนี้นะครับแล้วก็ใต้เบาะผู้ขับด้านหน้ามันไม่มีที่ให้สอดเท้านะครับทำให้เนี่ยเท้าผมติดนะครับแต่โอเคว่าเล็กรูมเนี่ยมันเยอะเลยนะครับเนี่ยประมาณเกือบ2คืบนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยเหลือเฟือเลยนะฮะแล้วก็พอขับบนถนนจริงๆเนี่ยเฮ้ยช่วงล่างเขาดีมากเลยนะครับสมแล้วที่ว่าช่วงล่างเนี่ยคือรองรับการลุยออฟโรดนะครับคือนี่120ด้วยนะอืมใช่แล้วต้องอย่าลืมนะว่ารถคันนี้หนัก 2.3 ตันอ่ะรวมคนนั่งด้วย 2.3 ตันนะฮะแต่ว่า0ถึง100ไม่ถึง7วิอันนี้โอ้โหเหลือๆครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับการขับขี่เล็กน้อยใช่ครับถือว่ารวมๆก็น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า Toyota BC4X คันนี้ราคา 1,836,000 บาทคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ลองเต็มๆอีกครั้งเดี๋ยวเราจะเอาไปทดสอบกันให้ดูแบบถึงใจแน่นอนครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Toyota BC4X เวอร์ชั่น2023 All Wheel Drive คันนี้นะครับถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆอีกคันนึงนะครับกับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,836,000 บาทนะครับจากการที่เราไปทดลองขับมาแล้วนะครับฟีลลิ่งการขับของเขานะครับนั่นคือเป็นรถที่ขับสนุกนะครับขับมันแน่นอนนะครับอันนี้ขอยืนยันถ้าคุณเป็นคนขับแล้วก็คนนั่งหน้านะครับแต่ถ้าเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะครับสิ่งที่เจอแน่ๆนะครับนั่นคือเรื่องของเบาะนั่งนะครับที่ค่อนข้างเตี้ยนะครับทำให้เวลานั่งเนี่ยเข่าอาจจะชันนะครับแต่ก็มีวิธีแก้นั่นคือถ้าเกิดคุณนั่งเบาะหลังคนขับเนี่ยให้คนขับเนี่ยเขายกเบาะขึ้นสูงได้นะครับคนนั่งด้านหลังเนี่ยก็จะสบายมากยิ่งขึ้นแต่นี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเบาะมันค่อนข้างนั่งแล้วชันจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอจากเจ้ารถคันนี้แต่รวมๆอย่างอื่นเนี่ยดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังมอเตอร์นะครับการทดกำลังของเขาเนี่ยที่เรียกได้ว่ามากำลังดีนะครับไม่ได้แบบพุ่งจนเวียนหัวนะครับเป็นลักษณะพุ่งกำลังสนุกขับสนุกขับมันนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยถือว่ามีความแน่นมีความเฟิร์มนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นแข็งนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้วยเลยนะครับไม่ได้ย้วยแบบทางรถมาจากทางจีนแผ่นดินใหญ่นะครับฝั่งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะย้วยนะครับแต่ตัว BC4X เนี่ยลักษณะคือจะเป็นออกแนวแน่นแน่นนุ่มๆนะครับไม่ถึงขั้นแข็งนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสได้นำรถคันนี้ออกไปทดสอบขับขี่ออกทริปกันจริงๆอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวกันให้ดูอีกครั้งนึงอันนี้จะเป็นการทดลองขับแบบสั้นๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจจับจองเจ้ารถคันนี้นะครับก็สามารถไปจองออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ของทาง Toyota แว่วว่าโควต้ามีจำกัดมากๆนะครับถ้าสนใจต้องรีบกันนิดนึงนะครับกับราคาอยู่ที่ 1,836,000 บาทนะครับวันนี้กับผมเนี่ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ